ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนขอนแก่นไม่พลาดเห่อแห่ดูรถรางน้อยรัฐบาลญี่ปุ่นส่งมาให้คนขอนแก่นแห่ไปดูรถรางน้อยตั้งไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคึกคักตลอดทั้งวันหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นส่งมอบให้และมาถึงขอนแก่นแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวขอนแก่นทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างทยอยกันมาชมและถ่ายภาพคู่กับรถรางขนาดเล็กหรือแทมน้อยซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้นำมาตั้งไว้ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นภายหลังจากที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นได้ทำการจัดส่งให้กับเทศบาลนครขอนแก่นตามกรอบความร่วมมือของการเป็นเมืองพี่เมืองน้องโดยรถรางขนาดเล็กดังกล่าวเทศบาลได้นำมาทำการติดตั้งไว้เพื่อเตรียมทดสอบระบบวิ่งตามลำดับต่อไปทั้งนี้ชาวขอนแก่นที่สัญจรผ่านไปมาผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองต่างพากันหยุดรถและลงมาถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับรถแทรมกันอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเทศบาลก็ได้นำแผงเหล็กมากั้นโดยรอบของตัวรถเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้จนอาจเกิดความเสียหายกับตัวรถได้โดยรถแทรมคันดังกล่าวมีทั้งหมด36ที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้จำนวน80คนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ